สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงอินตาแล้วก็ท่านที่นั่งข้างๆผมนี่ครับนั่นก็คือท่านผอ.ไหวบุญมาเครือครับสวัสดีครับผอ.ครับวันนี้ผมก็ได้เอาโครงการG4 รักหนองเลนซ้ายต้นไม้มีจือนะฮะเป็นโครงการปลูกเก้าบักขาม 2,000 ต้นในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลนซ้ายมานำเสนอท่านผอ.เพื่อเชิญชวนให้เข้าเครือข่ายนะในการปลูกต้นบักขามครั้งนี้ก็เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของท่านผอ.ครับว่าจะเข้าร่วมโครงการกับเฮาก่อแล้วก็มีคำแนะนำอย่างให้เฮาไปใจปรับใจในการปลูกต้นบักขามครั้งนี้นะครับผมขอเชิญท่านผอ.ครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมจริงก่อนได้รับข้อมูลเนาะจากการประชุมผู้บริหารนั่นมาท่านมาแล้วครับก็ในผมคิดของผมก็หันตัวเองนะครับจริงผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่กับหนองเลนซ้ายนะครับตั้งแต่น้อยนะครับได้ประโยชน์และทำอาหารกินนะครับโดยเฉพาะครอบครัวนี่ได้ประโยชน์จากหนองเลนซ้ายมานะครับตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงปัจจุบันเนาะมีการทดลองมีการพัฒนาอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก่อนด้วยว่าเป็นใจเป็นแรงแม่แล้วก็มีพื้นที่ในการประกาศเป็นเครือข่ายหลายอย่างต่างๆในส่วนในส่วนของการปลูกต้นไม้นะครับที่จะเอานักเรียนไปปลูกต้นมะขามต้นอะไรอย่างนี้ก็ก่อนตัวอยู่นะครับแต่ว่าการปลูกนั่นก็ยังที่ได้ข้อคิดเห็นของนั่นที่ประชุมว่าที่ไปปลูกกันยังดอกทานตะวันหรืออะไรต่างๆที่คิดอาสาดิไปเนี่ยกันคือบางทีเขาไปปลูกแล้วเขาไม่ได้ดูแลได้รักษาหรอกบ่มีการเตรียมดินบ่มีการอย่างเนี่ยมันก็เป็นการศูนย์ศูนย์เปล่าไอ้เนี่ยเพราะว่าดินที่เขาขุดขึ้นมาน่ะนะครับเป็นดินปื้นนะครับดินปื้นเนาะเขาไปปลูกมันก็ตายนะครับถ้าจะทำจริงๆก็อยากจะมีการเตรียมหลุมเตรียมดินเอาปุ๋ยเอาหยางใส่นะครับเนี่ยมันจัดเป็นโซนนิ่งในการปลูกนะครับหรืออาจจะปลูกเป็นแนวแนวกันเขตแนวรั่วหรือจะแล้วแต่จะออกแบบเนาะนะครับในนี้นะแต่ว่าในส่วนของละออนนั่นก็ตามโรงเรียนก็คงจะสนับสนุนแล้วก็คงจะไปวางแผนเรื่องของวันเนาะอาจจะใช้กิจกรรมลูกเสือหรือวันสำคัญต่างๆไปปลูกอันนั้นก็โอเคอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับยินดีที่นี่ครับครับก็นี่ก็เป็นคำแนะนำที่อันท่านผอ.ได้แนะนำมานะซึ่งแผนของการปลูกของเขาก็มีการวางแผนในเรื่องของการเตรียมดินปรุงดินคือปลูกยางประณีตยางทีท่านผอ.แนะนำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไอเดียใหม่ก็คือผอ.แนะนำว่าถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวสามารถปลูกเป็นเส้นแบ่งเขตได้เลยนะฮะแนวรั่วแนวกันแนวรั่วเขตของจะดีมากเพราะต้นมะขามเป็นไม้ที่ทนเนาะสามารถปลูกเป็นหัวเป็นอันนี้ได้มันจะได้ดูเป็นระเบียบสวยงามนะครับเนาะแต่ถ้าปลูกสเปซสปะมาก่อนเดี๋ยวหัวควายอย่างเต็มกับครับบ่แม่นแล้วปลูกเป็นแนวเป็นกันกันเขตจะดีมากครับผมถ้าจะได้ก็เฮาตอนนี้เฮาได้สมาชิกโรงเรียนที่11มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือโรงเรียนบ้านดงอินตานะต้องขอขอบคุณท่านผอ.ครับที่เข้าร่วมโครงการนะฮะแล้วก็โครงการนี้นะฮะถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะฮะช่วยเหลือในการปลูกก้อมขามครั้งนี้นะฮะโรงเรียนดงอินตา100ต้นเขาจะดูแลตั้งแต่ปลูกยันออกผลผลิตกี่ปีก็แล้วแต่ครับเพื่อมันโตไปครับละออนแล้วบักขามชุดนี้ครับจะเป็นทรัพยากรตีน้องๆได้ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการสามารถไปเก็บขายเอาไว้เป็นกองทุนของโรงเรียนได้ในอนาคตถือว่าเป็นธนาคารต้นไม้และแถมเรื่องนึงครับขาดบ่ได้เลยครับคืออยากจะขอคำแนะนำในฐานะที่ผอ.กับเป็นคนตีอันใจพื้นที่หนองเลนซ้ายมาตั้งแต่ได้ผูกพันมาตลอดนะหลังจากนี้การขุดลอกหนองเลนซ้ายกำลังจะแล้วเสร็จเนี่ยเขตห้ามล่าเปิ้นก็อยากจะได้ข้อมูลได้ความคิดเห็นจากอันผู้ที่มีความผูกพันกับหนองเลนซ้ายว่าอยากจะเฮ้อมีโครงการอะไรยังเกิดขึ้นท้องในพื้นที่ของเขตห้ามล่าหนองเลนซ้ายของเขาครับผมการนี่อาจจะเป็นโครงการที่เจ้าบ้านได้ประโยชน์อย่างนี้เนาะครับผมได้หมดครับเสนอมาอยากให้มันเกิดอะไรยังขึ้นเนี่ยครับก็อยากจะมีโครงการที่เจ้าบ้านเนาะได้รับประโยชน์แต่บัจจวะมาประกาศปิดเขตต่างๆจะเนี่ยอย่างก็ได้แต่ว่าผมจะมีการควบคุมมีการควบคุมเนาะควบคุมแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่นะคือบ่
เรื่องของพยะเรื่องของมลพิษหรือเรื่องอะไรทำไมล่านค่าอย่างต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าเนาะครับอย่างนั้นน่าจะมีแบ่งเป็นโซนนิ่งหรือว่ามีการตรวจสอบมีการประชามติถามชาวบ้านนะครับในส่วนของเรื่องของพื้นที่นะครับมีชาวบ้านได้มีส่วนรับส่วนรับผู้รับสารรับผู้รับสารตามตรงนี้นะครับแล้วก็จะดีขึ้นครับมีอย่างอื่นเห็นครับมีการวางแผนนะครับวางแผนนี่เป็นแผนระยะยาวเนาะครับว่าต่อไปเนี่ยจะไม่แผนเราจะพัฒนาอย่างนี้อย่างเพิ่มขึ้นแผนนี้เนี่ยส่วนในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ผมจะแจ้งเนาะคำติดต่อออกมาให้เจ้าบ้านได้รู้ที่สำคัญคือต้องให้เจ้าบ้านได้มีส่วนร่วมได้ร่วมได้ครับผู้ได้ผู้รอดเนี่ยได้การพัฒนาที่ย่านนั้นย่านนี้เนี่ยประมาณนี้ครับครับแล้วก็หรือว่าการเจ็บเขาเป็นใจประโยชน์เนาะเขาไปเป็นศึกษาเป็นแรงงานหู้รองเข้าไปอยู่นะมีปฏิทินมีไทม์ไลน์มีครับเนี่ยเป็นแรงงานหู้เนี่ยครับครับยังละอ่อนไปเป็นผู้ไปทำกิจกรรมอย่างในพื้นที่พวกนี้ต่อไปน่าจะดีขึ้นครับการศึกษาเชิงรุกเนี่ยชัดเป็นฐานการเชิงรุกต่างๆเป็นฐานเรื่องลูกหลักเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปลาไม้เรื่องนกเรื่องอะไรทำไมเนี่ยครับทำซัดในเขตห้ามล่าเนี่ยมันมีในพื้นที่ของเขาเนี่ยครับเนาะคำว่าห้ามล่ามันมีซัดเขตนี้อย่างของที่มันเกี่ยวข้องอย่างเนี่ยนอนสามารถเข้าไปเชิงรุกได้ไปอย่างนี้ครับในโอกาสข้างหน้าเนาะตรงนี้จัดเหมือนกับสถานที่ต่างๆหลายๆที่หลายจุดที่ผมไปอุทยานอย่างนี้มีเจ้าหน้าที่มีความรู้อะไรอย่างนี้ครับในเชิงวิชาการก็เกี่ยวกับหนองเล็กซ้ายอย่างนี้ทำงานเนี่ยครับผมประวัติความเป็นมาอะไรทำไมอ่ะต้องสร้างออกมาให้มันเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมขึ้นมาไงรูปธรรมมันมีชาวบ้านได้ผมถาวรเนาะมีข้อมูลครับที่ชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคครับผมอันนี้ผมต้องขอขอบคุณขออ้อครับแล้วเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลนี่ไปประมวลรวมกับอันเคทําล่าสปาหนองซ้ายเพื่อที่จะเขียนแผนเพื่อสร้างเป็นต้นแบบของการพัฒนาหนองยังเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะเอาแผนมูเนี่ยครับแจ้งให้เจ้าบ้านได้ฮู้ได้หันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นตัวว่าเปิ้นได้ประโยชน์อะหยังจากการทําตะนี้พ่องเงี้ยครับหลานเนาะได้ประโยชน์หยังอีนะครับจะว่าเป็นอย่างเดียวอย่างละอ่อนก็เข้าไปเฮียนฮู้ไปเชิงประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเนี้ยอนาคตอย่างเนี้ยกับเรื่องระบบนิเวศเนาะเองนะครับการเฮียนฮู้เชิงอนุรักษ์ประมาณนี้ครับครับผมโอเคครับผมถ้าจะได้วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ครับที่ผมได้มาขอความรู้แล้วก็ผอ.ก็สนับสนุนโครงการจีฟุกรักหนองเลียงซ้ายต้นไม้มีชีวิตของเขาและเดี๋ยวจะได้ครับเขาติดต่อประสานงานครบ18โรงเรียนไม่ได้เขาจะมีการนัดพบปะพูดคุยท่านผอ.ทั้ง18โรงเรียนตีเคทําลามกําเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านได้ไปหันพื้นที่ในการที่เขาจะจัดกิจกรรมแล้วก็กันก้าวขามปีผมเพาะไว้1ปีครึ่งนะเหงาประมาณเกือบ2แล้วครับก็จะได้ก่อนเดี๋ยวน้องๆจะไปช่วยกันปลูกสำนักวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ถ้าจะได้อย่าลืมให้กำลังใจในการทำงานของจีโฟกแล้วก็เขตทำลายสัตว์ป่าหนองซ้ายรวมถึงสมาชิกเครือข่ายทั้ง18โรงเรียนครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านดงอินตาครับขออ้อไหวครับขอบคุณจนะครับสำหรับที่นี้ต้องขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ